วันนี้เรามีเมนูตำหอยแครงสุดแซ่บมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมพอเดือดปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นวิธีทำตำหอยแครงสุดแซ่บใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกโขลกพอแหลกตามด้วยกระเทียมไทยพริกขี้หนูแดงและถั่วฝักยาวโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปรุงที่เตรียมไว้และน้ำปลาร้าเคล้าเบาๆให้เข้ากันใส่มะนาวหั่นเสี้ยวมะเขือเทศสีดามะละกอสับและหอยแครงลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันดีใส่ผักชีฝรั่งซอยและเมล็ดกระถินเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักตำหอยแครงสุดแซ่บลงในถาดที่รองด้วยใบตองแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ